อยู่ที่เมืองซันดากันนะครับประเทศมาเลเซียครับรัฐสภาตรงนี้เป็นหน้าต่างห้องพักครับข้างล่างนี่มีคนมานั่งโอ้โหทานอาหารอะไรริมทะเลน่าสนใจมากเลยครับลงมาด้านล่างครับดูแล้วน่าสนใจครับบรรยากาศริมทะเลครับสุดยอดนู้นมีห้างฮาร์เบอร์มอลล์ครับเสียเมาอันนี้พิซซังชีสสั่งกล้วยกับชีสไปนะน่าจะเป็นกล้วยทอดชีสนะมีนุ่มเครื่องดื่มอะไรดีมินิโรกาจิวสั่งน้ำแรกเล็กไปครับมีเมนูอื่นนะกาแฟไมโลนะแต่มาเลย์เรียกมิโลเนี่ยมิโลก็ 2.8 ริงกิตข้าวนี่8ริงกิต8คูณ7เข้าไป 7.3 นะแล้วมีข้าวผัดพัทยาด้วยนะฮะข้าวผัดพัทยานี่ไปทุกที่เลยนะฮะก็ประมาณข้าวผัดหอกไข่ผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วไปดูกันได้บะโซเนี่ยมาจากทางอินโดนะคล้ายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่เห็นเหมือนการน้ำชาตรงนั้นเป็นที่ล้างมือนะครับไม่ใช่การน้ำนะไอซ์ซีจุก and ice บอกเขาว่าเอาแบบเย็นนะแล้วก็ขอไอซ์ด้วยมันมีห้างมีแมคโดนัลด์ด้วยนะซันดากันครับเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐซาบ้ามาก่อนบรรยากาศริมน้ำแบบอย่างนี้เมืองเราไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาดไปเลยไม่ค่อยมีแบบเป็นทิ้งหินแล้วก็มีน้ำอย่างเงี้ยด้านนู้นก็เป็นท่าเรือครับเอาละครับกล้วยทอดราดชีสโอ้อันนี้กรอบดีครับเขาใส่นมข้นด้วยป่ะเนี่ยดูดีครับกรอบหวานอร่อยใส่นมข้นด้วยครับแล้วก็ชีสที่มันมากเข้ากันดีครับกล้วยเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบกล้วยๆเลยฮะแล้วก็จะฝาดนิดๆนะกินแล้วเข้ากันกับชีสเลยเบอร์ครับไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันก็มีราดนมข้นเลยจอมอาทิตย์ยามเย็นครับแต่เขาไม่เอาช้อนมาให้ด้วยนะทานกับมือครับกันนะชอบนะแล้วเขาล่านนมข้นบางๆไม่เยอะถ้าเยอะมันไปกบชีสหมดนะนี่ไม่รู้ชีสเลยครับเป็นปูดมาเป็นฝอยแล้วก็โรยข้างหน้าเวลาร้อนต้องรีบทานกินเพลินเลยครับตัวชีสจะออกเค็มๆหน่อยฮะ
ข้ากันดีครับจบที่ชิ้นสุดท้ายครับกล้วยทอดราดนมข้นโปะชีสสุดยอดครับภาษามาเลย์รู้สึกจะเป็นปีซางโกเรงนะครับปีซางโกเรงชีสนะครับใส่ชีสลงไปก็ยำเย็นครับมาพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับกับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันผมสวัสดีครับ